พร้อมทั้งสามเณร23แล้วก็ขอบคุณแม่ค้าแม่ขายทั่วทุกร้านตาทาหมุนติวติวแล้วก็มาเการักแล้วก็มีกระเพาะปลาข้าวมันนาข้าวมันหรือว่าข้าวอิสระเรียกว่าอะไรข้าวน่ากินดีดูแล้วทุกร้านนะไล่มาเลยนะเป็นคนเพื่อนทำแต่ด้วยเตี๋ยวผัดนะปลา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 หมึกไล่เรื่อยไปดูเลยพัฒนายันไข่ปลาหมึกมีหน่อไม้ดองจิ้มน้ำพริกแม่มีทุกอย่างในวัดเรานี่มีพร้อมเลยวันนี้คนคนบางคอได้มาถวายเทียนเป็นชุดสุดท้ายโยมได้แต่เดินสบายนะปีนี้หลายหลายสายโยมสิทธิแล้วคงจะไม่ต่างกว่าเฉพาะต้นเทียนนี่โยมนะที่แต่ละชุมชนแต่ละโรงเรียนได้มาถวายเทียนให้กับทางวัดวัดก็รับไว้เรียบร้อยนะวัดเรามีเฮรันยิปมาทุกนาแต่ละถ้าได้รับไปแล้วมียอดหมดนะและแต่ละเพื่อนที่ยอมร่วมทำบุญด้วยเราไม่ได้คิดเป็นยอดเราคิดทีเดียวเลยเดี๋ยวรวมทีเดียวเลยนะเป็นยอดประมาณกี่บาทกี่สตางค์เพราะว่าเรามีคณะกรรมการนะคอยตรวจสอบบัญชีของทางวัดอยู่เสมอเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อาโยมได้บริจาคเพื่อทำบุญมานี้ทุกคนสบายใจได้โยมนะว่าเงินทุกบาทก็มาช่วยการบูรณะปฏิสังขรณ์ของวัดที่ไหนมันชำรุดที่ไหนมันโทรมที่ไหนมันเก่าที่ไหนมันไม่สวยงามเราก็พยายามนะพยายามทำให้มันสวยงามและให้ดีเด่นขึ้นมาได้ที่ไหนสีสมทานทางวัดเราก็ได้จัดไว้ให้พี่น้องสาธุชนทุกคนนะได้ร่วมทำบุญด้วยกันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรกที่พระเดชพระคุณต้องได้รับแสงอรุณก่อนจะออกจากวัดได้อย่างน้อยที่5:45ที่5:50ต้องดูรายมือเห็นชัดแล้วเราก็ไปรับบาตรจากญาติโยมเราก็ทำแบบนี้มาทุกปีพระองค์ไหนที่รับหน้าที่ที่ระฆังเพราะระฆังก็รู้หน้าที่กันปีสี่นะ
ีทีขึ้นสวดมนต์ทำวัดทำวัดแปรหรือว่าก็แล้วแต่เราจะตกลงกันแต่โดยว่าจะสวดมนต์แปรแบบรุ่นใหม่ให้โยมเข้าใจที่คำกล่าวของแต่ละบทแต่ละตอนก็แปลเป็นภาษาไทยออกมาชัดๆอาชัยยังไม่ทันได้ถวายเทียนรอพรรษาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะโยมนะมาดูตัวอย่างกันไว้เพื่อจะได้รณรงค์ให้ลูกหลานได้รู้ว่าคนรุ่นใหม่เด็กๆจะได้จำไว้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะพอเราเกิดมาถ้าเราจะกินข้าวคำเดียวคงจะไม่อร่อยเราก็ช่วยกันนะยังกับกับข้าวยังกับของขายเนี่ยร้านนู้นอร่อยร้านนี้ก็อร่อยร้านนั้นก็อร่อยเราก็เวียนกันไปอุดหนุนเพื่อให้แม่ค้าแม่ขายต้องภูมิใจว่ามาวัดมะเกลือนะใครอยากนะแม่ค้าแม่ขายคนไหนนะที่เราจะต้องจากวัดมะเกลือไปขายที่อื่นมาร่วมทำบุญหรือว่าเอาสิ่งของอะไรนะที่ท่านทำอยู่มามอบให้ทางวัดถวายวัดไว้นะก็เป็นที่ระลึกทุกคนที่มาขายที่วัดบางเรือนี้หรือว่าวัดบุคคลวรารามของเราเองนี้ล้วนแต่ขายดีทุกคนทุกคนและต้องเชื่อเลยว่าแม่ค้าแม่ขายก็เชื่อใจทงผ้ายันของหลวงปู่ครั่งนะไปไหนน้องหนุ่มผมจะเอาไปติดขึ้นบนเวทีตลอดของจริงของแท้เดี๋ยวนี้หายากขอบคุณทุกท่านสะดอกขอด้วยการซื้อรองน่าจะมากจะน้อยตอนนี้มอเตอร์ไซนะถ้าไม่ใช่ร้านค้าร้านขายพยายามเอาไว้ทันทีเอาเข้ามาในวัดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อบร.เราจะเป็นที่ชี้กำหนดให้ท่านอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องเข้ามาสู่ในบริเวณวัดเพราะว่าคนกำลังเดินจับจ่ายซื้อสิ่งของกันบางทีท่านไม่ได้ไปชนเด็กหลับเด็กมันเดินมาชนเองเพราะว่าเด็กๆเยอะนะป้าวันข้าวเพลินถามที่ว่าแม่ค้าทุกคนจะเพลียไหมเหนื่อยไหมแม่ค้าบอกว่าเหนื่อยเพลียแต่ก็ทนได้เพราะว่ามีลูกค้าลูกขายอุดหนุนเยอะเพิ่นจะนำเพียงขึ้นมารอรอคนนี้เลยลูกนะเป็นคนสุดท้ายของมาแล้วขอให้มีแต่ความสุขสุขกายสุขใจสุขในครัวเรือนทุกคนอย่าได้มีความเจ็บป่วยอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนขอให้ทุกคนที่เดินทางเข้า
าสู่บริเวณวัดมงคลรารามของเราแห่งนี้เจริญทั่วหน้านะไม่เกียรติไม่จนขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยคนมาถามหลวงพ่อวันนี้อะไรเลขอะไรหลวงพ่อก็ตอบได้เลยว่านะไม่มีใครจะรอบรู้ไม่ได้ทางพระกายเสริมกันมาจนเอาไว้หวยมาแผ่รอบบ้านรอบห้องนอนยังไม่ถูกเลยถูกบ้างนิดนิดหน่อยๆเดี๋ยวเห็นไหมเห็นเป็นเล่นเนี่ยลองโยนไปในกระป๋องน้ำดิมันหายากไหมน่าซื้อหวยก็แบบนั้นเลยโยมฉันไหนก็ฉันนั้นมาพูดกันนะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนจนก็พยายามนะเพื่อจะได้ถูกบ้างนิดๆหน่อยๆเพียงนี้ถ้าเราเป็นกำลังใจของคนจนการจะโยนนะโยนที่เดินทางขอวัดมงคลวรารามของเราแห่งนี้เป็นเพื่อนสุดท้ายแล้วเพื่อนสุดท้ายแล้วเห็นไหมนางงามเรามาเยอะทุกคนทุกคนเนี่ยนาสุดสวยเรามาเยอะยิ่งเห็นตะวันนะบอกว่าทานหมดไปหลายถังแล้วพยายามนะเดี๋ยวนี้คนเราก็นี่เขาเรียกว่าหากินด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปรบกวนใครใจจะถือฟรีดูอย่าถ่ายรูปด้วยอย่าร่วมนะเอาสตางค์ให้ก็แล้วแต่นะนี่แหละครับความจนเท่านั้นเองที่เราทำได้ทุกอย่างถ้าคนรวยคนมีทางเขาไม่มาอยู่แบบนี้เลยโยมนะเพราะอะไรนะนี่เพราะความจนก็แล้วแต่ใครจะเห็นยังไงนะขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่นำเทียนขึ้นมาถวายบนนี้ก็เป็นคุณบุญทายได้โยมนะค่อยๆรอร้อนลงไปทางข้างนะอย่าไปทิ้งแรงทิ้งแรงน้ำมันก็เซ็นดีไม่ดีโดนตัวเราเพื่อนเจ็บด้วยเพราะน้ำร้อนน้ำเทียนน้ำร้อนเราก็ได้ที่นันทนาการน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแท้ๆวันละ600ขวดนะมีโยมมาถวายนะให้ทางวัดไว้ตอนนี้พระขันธ์มันติดแล้ววันนี้มีงานแห่เทียนด้วยต้องขอโทษน้ำมะพร้าวหมดแล้วก็เหลือแต่น้ำเปล่าแต่คนที่มากินมากที่ดูดูเด็กๆอ่ะวิ่งรอบบนวิ่งเหนื่อยมาแล้ววิ่งไปมาแล้วทั้งคืนนะเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะตาลูกหลานของพี่น้องชาววัดมงคลวรารามเพราะทำแบบนี้เลยขอบคุณร้านบอกว่าไอ้นั่นอร่อยไอ้นี่อร่อยนะหลงไปอยากรู้กันอร่อยจริงต้องพิสูจน์โยมไม่ต้องกลัว
นะมาถวายแล้วเรามีเวทที่นี่มันทันสมัยเพื่อนช้ามาเนี่ยครับเรียนเพียงที่เกียรติสบายเข้าเวทเลยบ้านเลยถวายพระพุทธาอร่อยอร่อยนะช้ามาเข้าเวทสบายใจเข้าเวทแล้วก็เหมือนกับทำให้ใครขอบคุณทุกท่านที่ได้เดินทางมาเที่ยววัดมงคลวรารามเป็นคืนสุดท้ายก่อนจะจากไปเราก็ทิ้งความอะไรไว้กับพี่น้องแม่ค้าแม่ขายทุกร้านที่มาแต่ว่าจะเปิดงานก็ประมาณ4โมงเย็น3โมงเย็นนะจับใจนะแต่งหน้าแต่งตาอาบน้ำอาบท่าแต่งกายให้สวยงามให้ผู้สองนั้นทำแล้วก็แต่งให้สวยนะให้ปากไม่เล็กนะครับอาจารย์ถ้าขอบคุณขอบคุณที่อาจารย์รอเพียงนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายในโยมนะไม่เก็บไม่จนในโยมนะเอาไปยังไม่ได้บริจาคซื้อโรงเพราะนะเพราะเราที่เราไม่รู้ว่าเพราะเรามีมากมีน้อยทุกคนมีตังค์นะตังค์แต่ละคนจะบางคนมีติดตายมาตั้งแต่เกิดเลยแต่ทำพันตาเห็นคือมีทั้งทางดีทางชั่วคนที่เขาทำเขารวยแปลว่าเขามีทางดีแต่ถ้าโดนมาแล้วเกิดมาในทางนี้เขาไม่มีความรักความรวยไข่ทอดค่ะดีมากเลยจ้าทุกวันเราเกิดมาไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเราก็เรื่องที่เกิดได้เราไม่ต้องไปเกิดในโลกชาวไร่ชาวนาไม่ต้องไปอยู่ในป่าในร่มทุกคนไม่อยากจะเกิดในเมืองหลวงแต่ก็ผิดไปบางคนไม่อยากอยู่ในเมืองหลวงอยากออกสู่บรรยากาศท้องไร่ท้องนาเดินบริเวณวัดมงคลวรารามนะไปดำเป็นสีแสงแต่ละที่ให้สวยงามโยมเป็นลูกดาวลูกยุ้งเสือลมจักรยานลูกช้างต้องทำให้ตามลูกตาสมัยนี่ทางวัดเราก็พยายามลงทุนทุกทุกทีเลือกทานเลือกร้านนวดร้านนี้และแต่ยานโยมเราชอบอะไรนานาจิตตังคือผมจะไม่ชอบเหมือนกันหรอกถ้าชอบเหมือนกันแล้วนะครับผมจะขายไม่ได้ผมมารู้ซื้อกันอยู่นานแล้วแต่เรามีทุกอย่างจะมีของแห้งของหวานของผมของเราดีหมดThank you.
นำเราอีสานยังไม่มีพรทุกปีที่มีทางเยอะมีบริษัททำปลานะนักร้องอีสานมีทุกคนนะอาตมาดูแลนะอย่าลำใหญ่ไปทำทำต้องมีสถานที่บ้านช่องไว้กระทำสร้างสติพิจารณารับฟังแล้วมันก็สนุกสนานจะเห็นเสียงเพลงด้านหมอรำก็ดีอย่างวันนี้มอสิกคอนสร้อยสมัยก่อนเขาอยู่บริษัทชัวนะบริษัทเดียวก็ผลนะพอออกจากชัวมาก็ตอนนี้ก็เป็นนักร้องรับเชิญทั่วไปไรจะไม่ให้ใครนะก็ร้องเพลงเมียคิดถึงเจริญก็เพลงก็พรสุพรรณไปร้องเขาก็ไปอีกแนวหนึ่งไม้พิรมพรเอาเพลงก็พรคิดถึงเจริญไปร้องก็อีกแนวหนึ่งนะปันเอาเพลงก็พรไปร้องคิดถึงเจริญก็อีกแนวหนึ่งมันไม่เหมือนกันนักร้องแต่ละคนเพลงเดียวเนี่ยร้องได้ 4-5 คนไม่ใช่คนร้องเอาไปขายได้นะคนแต่งเพลงเท่านั้นจะขายได้นะเที่ยวหลังนิดจนเพราะอะไรอ่ะหลงตัวเองสาวหลอกจนหมดตัวต้องกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดกาญจน์เหมือนเดิมทำไมอาตมารู้เพราะพวกนี้อยู่ในวงการเดียวกับอาตมามาก่อนนะหลวงพ่อก็ร่วมจัดงานจัดการแบบนี้งานปากน้ำงานพระสมุทรเจดีย์สมัยพุ่งพวงดังนะสุรชัยดังสายอันดังยอดรักดังหลวงพ่อเอาไปแสดงมาบอกทุกคนแล้วนี่แต่บ้านปลายชีวิตมันเบื่อหน่ายทารกก็มายึดทางธรรมนำมาบวชอยู่ที่วัดมงคลวรารามแห่งนี้วางตัวไว้กับวัดก็บนถ้าพ่ออาตมาหายแข็งแรงจากอายุ75มาเสียชีวิตเกินอายุ87-88อยู่มาได้12ปีอาตมาเลยก็เห็นว่าสิ่งที่เราได้บอกหลวงพ่อไว้เลยมาเป็นลูกศิษย์ภาวนาตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนรงค์หลานหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเชิญนายโยมใครยังไม่ได้ถวายเทียนเป็นจุดสุดท้ายนายโยมนะ